good the right man in the right job ใส่คนให้ตรงกับงานหรือใส่เครื่องมือให้ตรงกับงานกับประเภทงานโซตัดโซซอยโซตัดคนสิใส่ตัดบ่ควรสิไปใส่ซอยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องมื้อนี้มาเว้าเรียงเลื่อยต่อกันครับสำหรับพี่น้องที่มีเลื่อยไปใส่งานนะครับเนาะพี่น้องครับพอเฮามีเลื่อยแล้วสิ่งที่คู่กันก็คือโซ่นะครับโซ่ที่เฮาสิใส่งานโซ่ที่เฮาใส่งานมีอีหยังแน่แบบใดใส่จังใดตลอดจนบาครับมื้อนี้มีคำตอบครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับวิดีโอนี้สิยาวจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสาระมันหลายครับก็อย่ากดข้ามนะครับอย่ากดข้ามสิได้บ่ได้พลาดนะครับนี่ก็คือโซ่ที่เฮาใส่งานกันทั่วๆไปนะครับมีอยู่2ขนาดนะครับสําหรับเลื่อยขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่เฮาใส่กันนะครับก็สิมีโซ่ที่เฮาใส่ตัดนะครับใส่งานหลักๆนะครับใส่ตัดใส่ซอยนะครับที่เขาใส่กันทั่วๆไปก็อาจกระสีมีอยู่2ขนาดหรือ2เบอร์นะครับสำหรับเลื่อยขนาดเล็กและขนาดกลางนี่นะครับเนาะส่วนมากก็สิเป็น404ครับ3/8ครับอันนั้นคือเบอร์ครับมันนี่ขนาดขนาดที่เขานิยมใส่กันก็มีโซ่กลางนะครับถ้าเป็น3/8ก็สิเป็น3/8กลางนะครับ3/8พีนี่ครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแล้วนอกจากนั้นก็สิมีเป็นโซ่ที่เฮาเฮ็ดขึ้นมาใส่สําหรับซอยหรือผ้าใหม่ตัวนี้การใส่งานแตกต่างกันจังได๋โซ่ตัดก็บอกก็แล้วครับว่าใส่ตัดนะครับเนาะจังตัวนี้ครับเป็น3/8นะครับนะ3/8กลางนี่คือโซ่ตัดอันนี้ก็3/8ครับแต่เป็นขนาดเล็กต่อไปก็สิเป็นเรียงของบาครับบาสูงบาที่เฮาใส่ทั่วไปก็สิมีอยู่2ประเภทนะครับคือบาที่เป็นหัวเฟืองครับแล้วก็หัวเหลี่ยมจังซี่นะส่วนของบานี่ก็สิมีบาหัวเลี้ยวนะครับเลี้ยวธรรมดาแล้วก็บา หัวโตนะครับโตส่วนของบาหัวเฟืองนี่ถ้าเฮาสิใส่นี่มันราคามันค่อนข้างสิสูงนะครับกับมันบ่ใครสิทนเพราะว่าเวลาเฮาใส่ไปใส่ไปตัวที่มีปัญหาที่แรกก็คือตัวเฟืองนี่ครับถ้าเป็นของเกียรติบ่ดีนะครับมันก็สิบ่ทนการใส่งานก็สิบ่ทนเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นบาหัวเฟืองที่ใส่งานได้ดีนี่ราคาค่อนข้างที่สิสูงการใส่งานทั่วไปบ้านเฮานิยมใส่แบบหัวเหลี่ยมธรรมดาจนบางหัวเหลี่ยมนี่ตรงปลายนี่อันนี้สิเป็นอันร้อยนะครับสิทนต่อการเสียดสีหรือก็ทนต่อการสึกหรอเป็นโลหะพิเศษครับเคลือบไปถ้าบ่มีตัวนี้นี่บ้านเฮาสิใส่งานได้แป๊บเดียวหัวมันก็สิสึกตัวนี้สิมาซอยมาทําหน้าที่แทนเฟืองนะครับตาหัวเฟืองสิว่ามีลักษณะนี้ยืนนึงก็คือตะไบครับตะไบนี่เฮาต้องใส่เฮาที่เฮาใส่งานกับควรสิมีไว้อย่างน้อย2ขนาดนะครับก็คือตัวนี้ตัวน้อยนี่ 4.8 นะครับตัวใหญ่ของผมนี่คือ 5.5 เป็นอย่างมี2แบบเพราะว่าตะไบตัวน้อยนี่ถ้าเฮาใส่กับโซ่น้อยนะครับมันต้องใส่ตัวน้อยเพราะว่าสันตัวใหญ่มันสิวางลงบ่ลงร่องนะครับถ้าโซ่ซื้อมาใหม่ๆมันสิวางลงร่องบ่ได้มันติดเขานี่ครับกระบี่ย่างแต่มันใหญ่เกินไปถ้าใหญ่เกินไปบางทีมุมองศาของแกวเรื่อยมันเสียองศามันเสียไปเพราะฉะนั้นตะไบคนมีไว้2ขนาด 4.8 เนี่ยใส่ครับโซ่เล็กครับเด็กแรกเขาต้องใส่ 4.8 ก่อนหรือถ้ามันเขาใส่ไปมันกว้างแล้วเขาอาจจะใส่ 5.5 มาซอยก็ได้
นี่คือใหม่ๆมันสิบ่ลงมันสิบ่ลงหล่องมันสิเข้าบ่ได้นะครับนะอันนี้สิลงพอดีมาที่นี่ในส่วนของสเตอร์ก็สิมีที่เฮาใส่กันก็อันนี้สเตอร์เฟืองครับเพิ่นสเตอร์เฟืองนะครับนะอันนี้สเตอร์แหวนเฟืองกับแหวนนี่ต่างกันจังไดต่างกันที่ชัดเจนก็คือ1ครับจํานวนเฟืองจํานวนแถวเลยสเตอร์ในส่วนของสเตอร์เฟืองนี่สิมีอยู่6นะครับ6เฟือง1 2 3 4 5 6แต่สเตอร์แหวนสิมีอยู่7ครับเฮานับรอบสิได้7หล่องครับเวลาใส่งานสเตอร์เฟืองกับสเตอร์แหวนรอบมันสิบ่คือกันครับสเตอร์เฟือง6แถวนี่รอบสิซ่าเวลาเฮาเร่งเครื่องต่อรอบนะครับความเร็วรอบซ่ามันสิได้กำลังมาแทนครับกำลังมันสิบ่ตกครับแต่ว่าสเตอร์แหวนนี่มันจะมีอยู่7ล่องเพราะฉะนั้นความเร็วรอบมันสิสูง1รอบนะครับมันสิได้โซแลนได้ไกลกว่าสเตอร์เฟืองนะครับนั่นคือความเร็วรอบอันนี้ได้รอบสูงอันนี้ได้รอบซ่าครับที่นี่การติดตัดหรือสิซอยใหม่เฮาต้องเลือกอุปกรณ์ให้มันถูกครับเวลาตัดการตัดใหม่คนสิใส่บาทั้งบาหัวเลี้ยวจังซี่นะครับเป็นอย่างเฮาควรสิใส่บาหัวเลี้ยวกับการตัดเพราะว่าการตัดนั่นก็คือเวลาตัดเฮาสามารถใช้ทุกส่วนของบาเนี่ยในการตัดได้เช่นตัดเต็มหน้าจังซี่ครับบางทีเนาะหรือบางทีเฮาอาจต้องแท้งใหม่ใส่บานี่แท้งลงไปเพราะฉะนั้นหัวเลี้ยวนี่สิเหมาะกับการตัดนะครับแต่ว่าถ้าสิซอยเวลาเฮาสิซอยใหม่ควรสิใส่บาหัวโตเพราะว่าหยังเพราะว่าหัวโตเนี่ยความกว้างของบานะครับหน้าบาเนี่ยมันสิซอยเฮาเวลาเฮาซอยนี่จังหวะซอยนะครับซอยใหม่ความหนาของบาเนี่ยมันสิซอยให้เฮาประคองได้เวลาเฮาลากเส้นลากได้ตรงนะครับนะสิลากได้ตรงกว่าเพราะว่ามันสิป้องกันการบิดซ้ายบิดขวาได้ดีบ่คือบาหัวเลี้ยวบาหัวเลี้ยวนี่เวลาเฮาซอยใหม่พื้นที่ตรงนี้มันหน่อยครับเพราะฉะนั้นเวลาสิเอียงซ้ายเอียงขวามันสิเฮ็ดให้เวลาซอยมาได้งานออกมาบ่ดีเท่าที่ควรนะครับนี่คือเหตุผลที่เฮาต้องใส่บาหัวโตโซตัดโซซอยโซตัดควรสิใส่ตัดบ่ควรสิไปใส่ซอยโซตัดเอาไปซอยได้บ่ก็ซอยได้เด้ครับแต่ว่าข้อเสียของโซตัดที่เฮาถ้าสิเอาไปซอยก็คือเวลาเฮาใส่โซตัดโดยเฮาบ่เฮ็ดอีหยังกับมันนี่เอาไปซอยข้อหนึ่งก็คือร่องมันสิกว้างแล้วก็งานมันสิออกมาบ่ละเอียดมันบ่เรียบนะครับนะบ่งามเพราะฉะนั้นไปใส่ได้แต่ว่าอาจสิบ่ถูกประเภทครับ